ตอนไปกู้ยืมเงินไม่ได้ทําสัญญากู้นะครับลูกหนี้ถามผมมานะครับว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยนะครับก็จะเอาสัญญามาให้เซ็นจะทําอย่างไรดีครับผมก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าเอ้ยตอนที่เขาให้คุณกู้ยืมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ ทำสัญญากับคุณไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือคนที่เคยมีบุญคุณเคยช่วยเหลือกันมาก่อนนะเขาไว้ใจคุณนะครับถึงขนาดที่ให้คุณกู้ยืมเงินบางทีโทรมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็โอนเงินให้เลยหรือมาขอกู้ยืมอ้อนวอนต่อหน้านะครับเขาก็ให้เป็นเงินสดไปโดยที่เขาไม่ได้เก็บหลักฐานเอาไว้นะอืมโดยที่ไมเ่เขาไม่ได้เก็บหลักฐานเอาไว้เมื่อเขา ติดต่อติดตามทวงคุณไม่ได้แล้วเนี่ยเขาอยากจะเก็บหลักฐานเอาไว้เพราะว่าเขาอาจจะไปปรึกษาทนายหรือไปศึกษาช่องทางต่างๆมาหรือไปอ่านหรือบางทีดูช่องตนายเจมานะผมก็จะบอกว่าให้เจ้านี้เนี่ยเอาสัญญาไปให้เซน็นนะครับเอาหนังสือรับสภาพหนี้หรือสัญญาไปให้เซ็นนะแล้วมันก็มีลูกหนี้มาถามว่าควรจะต้องเซ็นไหมเออผมก็บอกไปว่า ก็คุณก็ดูเงื่อนไขในส่วนสัญญาสิว่ามันตรงตามที่คุณไปกู้ยืมมาหรือเปล่าถ้าหากว่าอ่านแล้วมันตรงกับที่คุณไปกู้ยืมมารวมทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทบต้นทบดอกหรือคิดกําไรดอกเบี้ยคุณเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือเกินสมควรแล้วเนี่ย คุณก็เซ็นไปนะเออคิดถึงบุญคุณที่คุณไปอ้อนวอนขอยืมเขามานะเออเพราะถ้าคนไม่เดือดร้อนเนี่ยปกติไม่ไปยืมกันหรอกฮะนะเออยืมไปทําธุรกิจยืมไปทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องของคุณนะ่ะแต่ผมบอกไว้เลยว่าควรจะต้องเซน็นถ้าหากว่ามันถูกต้องนะ มนุษยธรรมเนี่ยนะมันมีมันควรจะต้องมีนะคนุณไปขอกู้ยืมเข้ามาเจ้านี่เอาหลัก,ลกฐานหนังสือมาให้เซ็นนะเออควรจะต้องมีนะไม่ใช่บางคนว่าหัวหมอนะเออเจ้านี่เอาเอกสารมาให้เซ็นก็ไม่เซน็นก็ไม่เซนน็นก็ไม่มีหลักฐานน่ะฟ้องไม่ได้นะไปฟังช่องทนายมานะไม่รู้นทนายที่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีทนายแนะนําชักดาบเยอะนะเออซึ่งผมก็ไม่แนะนํานะ <S <S เพราะอะไรครับเพราะว่าต่อให้ คุณบิดหนี้เขาได้เขาฟ้องคุณไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าไอ้พวกลูกหนี้ประเภทนี้อะฮะมันทํามาหากินทํามาค้าขายไม่ขึ้นนะเออาากอ็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับเวรกรรมเนี่ยมีจริงนะถึงแม้ว่ากฎหมายจะไปจัดการคุณไม่ได้นะในกรณีไม่มีสัญญาไม่มีหลักฐานแชปนะเอาละนะก็ถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกสาระดีดีครับสวัสดีครับ